ไม่ได้ยอมแพ้นะครับแต่ผมว่าทอดตัวจะได้รู้สึกว่าไม่แฟร์กับการเล่นยอมแพ้นะครับแต่ผมว่าทอดตัวจากการแข่งขันแล้วถือว่าการแข่งขันรู้สึกว่าไม่แฟร์กับการเล่นครับคือเราลูกเราทำล้มควรได้แต้มก็ไม่ได้กลับกลายเป็นฝั่งตรงข้ามที่ได้แต้มแล้วเวลาเขาจ้องที่จะจับฟาวเราแล้วก็เวลาเขาแข่งขันออกจากเส้นเวลาแลกอาวุธกันเขาก็เดินออกไปเฉยๆเลยทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดแล้วก็แบบแล้วการที่จะเอาฟาวล์เราเพราะฉะนั้นผมก็ขอโทษการแข่งขันผมต้องกลับขอโทษพี่น้องชาวไทยด้วยครับที่วันนี้ทำให้สำเร็จก็ได้เงินครับก็ไม่ได้เอาเหรียญทองครับไปฝากพี่น้องชาวไทยไม่ได้ก็ขอโทษด้วยในส่วนของเรื่องการตัดสินนะครับวันนี้ก็คือเขาไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของกีฬาเลยนะครับกีฬามีกฎมีระเบียบตั้งไว้ถูกต้องแล้วก็ดีงามแล้วฝ่ายปฏิบัติไม่ใช่เป็นซึ่งถูกควบคุมโดยสิงคโปร์นะครับเป็นประธานในแมตช์นี้นะครับและคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่ลูกชายเขาเป็นคนแข่งเป็นนักกีฬานะครับในสิ่งที่เราได้โค้ชไทยได้ประท้วงได้คะแนนไม่ขึ้นก็เงียบเราทำล้มก็ไปกันในฝ่ายนู้นนะครับเมื่อถึงเวลาก็มาจับตัดคะแนนไปตั้ง15คะแนนนะครับเดือยครั้งเดียวก็เราถูกไล่ออกเปล่าซึ่งมันไม่มีเหตุผลนะครับเราถือว่าเป็นการตัดสินที่แย่มากนะครับไม่เคยเกิดขึ้นในวงการกีฬาปัจจุบันโลกมาก่อนนะครับเพราะนั้นตรงนี้ทางท่านนายกได้พูดแล้วว่าเราประเทศไทยเนี่ยเราต้องทำหนังสือทำจดหมายถึงประธานสหพันธ์นะครับก็ติดต่อปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนากีฬานี้ดีขึ้นนะครับท้ายที่สุดก็ขอยืนยันนะครับว่าการที่ผมเนี่ยได้นำนักกีฬาจากสนามเราได้นำออกจากสนามตามสนามตามระเบียบของสหพันธ์นะครับเราไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดกฎระเบียบดูแล้วไม่ดีไม่งามนะครับเพื่อที่จะรักษาชื่อเสียงของประเทศชาติของเราไว้นะครับท้ายที่สุดก็คงฝากถึงครอบครัวประจักษ์ศิลป์ที่อยู่ทางบ้านเราแล้วว่ากีฬาประจักษ์ศิลป์นั้นเป็นกีฬาที่สง่างามนะครับมีความสวยงามนะครับเป็นกีฬาที่น่านับถือเป็นกีฬาที่ควรจะผลักดันให้เด็กๆได้มาเล่นนะครับเพราะเรื่องของวินัยเรื่องของความมีน้ำใจนักกีฬาทุกอย่างนะครับอยากให้พวกเราช่วยกันจับโลงสิ่งที่ดีงามไว้ให้กับกีฬาประจักษ์ศิลป์ในเมืองไทยเรานะครับผมในนามของประธานผู้ตัดสินนะครับขอยืนยันและให้คำมั่นว่าจะรักษาความยุติธรรมให้กับกีฬานี้ในบ้านเราแบบ 100% ครับ